สวัสดีครับคุณเจนเบรนฟู้ดนะครับวันนี้มาเจอกันก็ครูขอทบทวนนะครับเนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอมก็มาลองดูแนวข้อสอบง่ายๆกันนะครับซึ่งอันนี้ตัวคลิปจะบอกไว้ละนะครับก็คือสำหรับน้องๆป .3 ป .4 ถึงป .5 เลยก็ได้นะครับถ้าสำหรับปปลายที่พื้นฐานยังไม่ค่อยแน่นเนี่ยมาดูนะครับว่าตัวข้อสอบแนวข้อสอบมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะระดับประถมจริงๆเนี่ยภาษาอังกฤษในเมืองไทยเราเขาก็ยังไม่ได้ใช้อะไรที่มันยากมากเราต้องรู้จัก tense ประมาณ5 tense แล้วก็แกรมมาเบื้องต้นใช้ประธานถูกใช้ verb ถูกตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็ conversation เพราะฉะนั้นก็มาเริ่มดูกันเลยนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูแล้วก็ทีมงานของโรงเรียนเบรนฟูทุกคนด้วยนะครับอ่ะข้อ1นะครับ situation สถานการณ์ Lydia is asking the way to the school ก็ถามทางไปโรงเรียนใช่ไหมครับ Lydia จะพูดว่าอะไรดีล่ะตรงเนี้ย Where is the school? It is near the hospital มันอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลเพียงก็ Excuse me นะครับขอโทษนะครับขอโทษนะคะโรงเรียนอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าจะมันจะเป็นทางการกว่านี้ก็ Excuse me could you tell me where the school is นะครับซึ่งอันนั้นก็จะแบบว่าซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงส่วนข้อ2นะครับทอมกับซาร่าครับ These two people they have not seen each other for several years เขาไม่ได้เจอกันมานานมาก several แปลว่าหลากหลายนะครับเยอะๆนะก็คือไม่ได้เจอกันเป็นเวลาหลายปีละ Hello Sarah how do you do สวัสดีซาร่าเป็นยังไงบ้างนะครับ How do you do ก็เหมือน How are you เลยนะครับว่าเป็นยังไงก็ I am very well thanks How do you do? I am fine, thank you. And you? How are you? Not bad. ข้อนี้แอบซับซ้อนนะใครตอบอะไรได้บ้างเอาความเป็นจริงนะถ้าถามว่า How are you ธรรมดาเนี่ย I am very well, thank you. How do you ถามกลับก็ได้ I am fine, thank you. And you? How are you? How do you do? Not bad. ได้หมดเลยแต่อะไรที่มันดูน่าจะใช่ที่สุดล่ะครับพอเขาบอกมีคีย์เวิร์ดมาบอกว่าเขาไม่ได้เจอกันมานานมาก Hey Sarah how do you do ก็ตอบกลับด้วยคำถามนี่แหละครับดีที่สุดนะ How do you do นะครับ Sarah how do you do long time no see I haven't seen you in ages นะครับซึ่งอันนี้คือว่าเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างนั่นเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดในชีวิตจริงเนี่ยมันก็ต้องไปเป็นอย่างเงี้ยมันตอบได้ทุกอย่างเลยแต่อะไรที่ดีที่สุดนะครับส่วนคนนี้ Ariana คุยกับ Lily she wants to know if Lilyread the book อยากรู้ว่าลิลลี่อ่านหนังสือหรือเปล่า How long did you read the books yesterday ดูตรงนี้นะครับ How long มันเป็นช่วงเวลาระยะเวลาใช่ไหม To time นี่เป็นหับความถี่นะสองครั้ง 3 feet 3ฟุตความยาวแต่เป็นความยาวแบบวัดระยะใช่ไหมครับบ้าน5หลังก็ไม่เกี่ยวเลย4 hours 6 days อันนี้เป็นระยะเวลานะ2กับ4จะเอาอะไรดีล่ะ Yesterday เมื่อวานอ่านไปเท่าไหร่ไม่ได้ถามว่าอ่านมานานแค่ไหนแล้วใช่ไหมเพราะงั้นก็4ชั่วโมงนะครับ Mike is asking about Adam's girlfriend Mike เนี่ยกำลังถามเกี่ยวกับแฟนของ Adam จุดๆ Adam บอกว่า she's kind and friendly เขาก็เป็นคนใจดีนะแล้วก็เป็นมิตรคุยได้กับทุกคนอะไรเงี้ย Mike ก็ต้องถามว่าอะไรครับ whatค่าข้อหนึ่งนะ What does she look like เธอรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับถ้าอันนี้ถ้าจะตอบก็ต้องบอกว่า she is tall นะครับ she has อะไรครับ brown eye อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ What is she like เธอเป็นคนยังไงซึ่งก็ต้องตอบข้อนี้แหละครับ she's kind she's friendly she's อะไรก็ว่าไปนะครับนิสัยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย What does she like ถ้าอันนี้ถ้าถามนี้แปลว่าเธอชอบอะไรต้องตอบ she likes อะไรครับสมมุตินะครับ spicy food she likes swimming เหมือนถามว่าเขาชอบอะไรอ่ะตอบได้กว้างมากเลยนะครับ What is she doing เธอกำลังทำอะไรอยู่ she is swimming she is reading a book she is talking on the phone อันนั้นคือเป็นอีกเรื่องหนึ่งละส่วน who is she เขาเป็นใครถ้าตอบว่าอย่างนี้ไม่ได้นะต้องบอก
Well, she is a student from สตรีนครสวรรค์สคูลหรืออะไรก็ว่าไปนะครับเพราะอันนี้ก็คือดูดีๆนะส่วนข้อ5ครับ In the classroom ในห้องเรียนเกิดอะไรขึ้น Alex คุยกับ Luke Pencils do you have in the pencil case Two pencil and a pen นะครับก็ต้องถามจำนวนไหม How much นับไม่ได้ How far ระยะทางไกล How long ความยาว How old อายุก็ต้อง How many เนาะ How many pencils do you have คุณมีสองกี่แท่งเขาก็แถมมาว่ามีสองแท่งมีปากกาด้วยอีกอันนึง At the bakery how much is a loaf of bread loaf of bread คืออาคุว่าอันนี้ไม่ค่อยเหมือนหรอกเนาะขนมปังอะ1 ปอนด์หนึ่งแถวนะครับก็คือ a loaf of bread แต่เขาถามอะไรครับ how much ราคาก็25 บาทใช่ไหมครับตรงไปตรงมานะอันนี้ยาวขึ้นมาหน่อย A and B are talking about what they usually do in their free time ว่าเวลาว่างเขาทำอะไรใช่ไหม What is your job I like listening to music and knitting knitting คือถักนะครับพวกไหมพรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับWhat is your favorite? ถามคนอื่นอันดับแรกตัดช้อยนะถ้ามาอย่างนี้ถามว่าฉันชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ละเพราะตอบว่าฉันชอบฟังเพลงกับถักไหมพรม What is your favorite? ซึ่งฟังเพลงกับถักไหมพรมไม่ใช่กีฬาแล้วจะเอาฮ็อบบี้เดียวหรือหลายฮ็อบบี้บางคนไวๆปุ๊บอุ๊ยเขาตอบสองอันก็ต้องถามสองอันแต่ต้องระวังนะ is ครับเพราะยังต้องเป็นข้อ3นะ What is your favorite hobby แต่เราจะตอบ2อันตอบอันเดียวตอบ5อันมันก็แล้วแต่เราใช่ไหมแต่เฮ้ยงานเด็กชอบทำอะไรหรอเวลาว่างฟังเพลงแล้วก็ถักไหมพรมแล้วก็อะไรครับแล้ว B ถึงตอบว่า My favorite hobby is reading books How about you ใช่ไหมแล้วเธอล่ะเป็นยังไงบ้างงานเด็กทำอะไรก็ Oh I like reading books อย่างนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ตรงไปตรงมาละโอ้ยเดี๋ยวคุณกดตรงนี้อ่ะ at the bus station ที่สถานีรถเมล์ Chloe and Lucy are waiting for the bus สองคนเพื่อนกันรอรถเมล์เนาะคนหนึ่งก็บอกว่าอะไรก็ไม่รู้ it's 5 past 10เรื่องเวลานะยังไงก็ออกครับ past คือให้แปลว่ามันผ่านมาแล้ว5 past 10ก็คือผ่าน10มาแล้ว5 นาทีเพราะงั้นมันก็คือเวลา10 โมง 5 นาทีนะครับก็ what time is it ตรงไปตรงมาเลยปะนะครับเพราะถ้าข้อ1 when does the bus arrive ถามว่ารถเมล์มาถึงกี่โมงแต่อันนี้บอกว่ามัน10 โมง 5 นาที what time is it เวลากี่โมง how long do you wait for the bus คุณรอรถเมล์มานานแค่ไหนอันนี้ต้องตอบ5 minutes 10 minutes half an hour ใช่ปะ Where do you go คุณจะไปไหน Who is the bus driver คือใครคือคนขับไม่เกี่ยวเลยแล้วก็เขาบอกว่า When will the next bus come แล้วรถเมล์อ่ะรอบต่อไปจะมากี่โมงถ้าบอกตรงนี้ต้องมานะบางคนบอกครูจะไปรู้ได้ไงนี่ก็ตอบเป็นเวลานี่ก็ตอบเป็นเวลารถเมล์คันต่อไปจะมาเมื่อไหร่คงไม่ใช่แบบ5 ปีเนาะแล้วเขาถามไปอนาคตนะไม่ใช่แบบตอบเป็นเมื่อวานนี้หรือ6 สถานีเพราะอันนี้ครูบอกเราต้องดูตรงนี้ครับเขาถามเวลาก่อนแล้วว่าเวลากี่โมงคนนี้บอก10 โมง 5 นาทีคันต่อไปที่จะมาก็ต้องเป็นเวลาหลังจากนี้ใช่ไหมก็เลยต้องตอบข้อ1 10 โมง 15เพราะถ้า10 โมงไม่ได้รถเมล์มันก็ต้องไปแล้วติใช่ปะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นข้อสอบ conversation ที่ครูคิดว่าถ้าสมมติความยากเต็ม10ครูให้ประมาณ5 ถึง 6เต็ม10คือไม่ได้ยากมากเลยมีหลอกนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือฝึกทําฝึกดูไปเรื่อยๆนะอันนี้ถ้าเกิดครูจำไม่ผิดน่าจะเป็นแนวข้อสอบเก่าของ O-net หรือของสักโรงเรียนหนึ่งนะครับในการสอบเข้าม .1 นะเพราะฉะนั้นนี้จริงๆก็คือถือว่าลองทําดูนะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรสงสัยเนี่ยสามารถคอมเมนต์หรือว่าคอมเมนต์ใต้ใน YouTube หรือส่งมาในเพจโรงเรียนก็ได้นะครับที่ Brain Foods นครสวรรค์มี S ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกฝนทุกวันจะทําให้ภาษาอังกฤษเราดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการฝึกฟังพูดอ่านเขียน
ทุกอย่างต้องไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครูขอทำคลิปสั้นๆแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ